ไทยกัมพูชาแถลงยกระดับหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ชูจุดแข็งท่องเที่ยวภูมิภาคผู้นำไทยกัมพูชาร่วมแถลงยกระดับหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ส่งเสริมความร่วมมือทุกมิตินายกรัฐมนตรีกัมพูชาขอบคุณรัฐบาลไทยขอให้ไทยอำนวยความสะดวกแรงงานกัมพูชาที่ต้องการกลับไปเยี่ยมบ้านในช่วงสงกรานต์เมื่อเวลา 11:10 น.วันที่7 กุมภาพันธ์ 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังและสมเด็จมหาบวรธิบดีฮุนมาแนทนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU จำนวน5 ฉบับก่อนแถลงข่าวร่วมกันที่ตึกสันติไมตรีหลังนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าดีใจที่วันนี้ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาอยู่ในระดับที่ดีมากการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จมหาบวรธิบดีฮุนมาแนทนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและภริยาพร้อมคณะรัฐมนตรีแสดงถึงความสำคัญและความใกล้ชิดที่ทั้งสองฝ่ายมีต่อกันด้านความสัมพันธ์จะยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ทำงานอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นและส่งเสริมศักยภาพของทั้งสองประเทศที่มีร่วมกันและไทยจะเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งใหม่ในเมืองเสียมเรียบขณะที่กัมพูชาจะเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งใหม่ในสงขลาภายในปีนี้ผู้นำไทยกัมพูชาแถลงยกระดับหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ชูจุดแข็งท่องเที่ยวภูมิภาคด้านความมั่นคงโดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งไทยจะไม่ยอมให้ใครใช้ไทยเป็นพื้นที่ในการแทรกแซงกิจการภายในหรือดำเนินกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อประเทศเพื่อนบ้านและผู้นำทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องกันกระชับความร่วมมือต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะเครือข่ายหลอกลวงทางไซเบอร์ด้านเศรษฐกิจไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าระดับรัฐมนตรีพาณิชย์ครั้งที่7ในต้นเดือนมีนาคมพร้อมทั้งมีนโยบายควิกวินในการนำ MOU ว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าที่ได้ลงนามไปใช้ทันทีเพื่อเพิ่มปริมาณการค้าโดยเฉพาะการค้าชายแดนรวมถึงยินดีกับการลงนาม MOU ระหว่าง EXIM Bank กับหอการค้ากัมพูชาซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าและการลงทุนจากทั้งไทยและกัมพูชาด้านการพัฒนาพื้นที่ชายแดนทั้งสองฝ่ายได้หารือและตกลงที่จะกระชับความร่วมมือในด้านความมั่นคงด้านพลังงานมีการตกลงที่จะหารือเพิ่มเติมเพื่อแสวงหาประโยชน์ร่วมกันจากทรัพยากรไฮโดรคาร์บอนในพื้นที่เรียกร้องที่ทับซ้อนกันระหว่างทั้งสองประเทศโดยผู้นำทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นในการเก็บทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในพื้นที่นำร่องเพื่อเป้าหมายทำให้พื้นที่ชายแดนปลอดภัยพร้อมทั้งยกระดับการเปิดจุดผ่านแดนไทยกัมพูชาที่ยังข้างค้างรวมทั้งยินดีที่ได้ลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือเหตุฉุกเฉินซึ่งจะเป็นการวางกรอบความร่วมมือเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในบริเวณชายแดนด้านการท่องเที่ยวทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการรวมจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคเข้าด้วยกันผ่านโครงการ6 ประเทศ 1 จุดหมายปลายทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคพร้อมปรับปรุงข้อตกลงว่าด้วยการข้ามชายแดนและจะกลับมาเจรจาความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนทางถนนเพื่อให้ข้ามพรมแดนด้วยรถยนต์ส่วนตัวได้นายเศรษฐากล่าวว่าสำหรับปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนได้ตกลงจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อจัดทำแผนความร่วมมือจัดตั้งสายด่วนแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเตือนจุดที่มีการเผาความร่วมมือในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและสร้างขีดความสามารถและแบ่งปันแนวปฏิบัติในการจัดการกับการเผาในเกษตรกรรมรวมถึงไทยได้เชิญกัมพูชาเข้าร่วมแผนปฏิบัติการเคลียร์สกายสตราทีจี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการแก้ปัญหานี้ในระดับภูมิภาค
ส่วนด้านแรงงานไทยให้ความสำคัญดูแลแรงงานทุกประเทศรวมถึงชาวกัมพูชาในประเทศไทยให้ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและการรองรับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมนายเศรษฐากล่าวว่าขณะที่สถานการณ์ในเมียนมาไทยและกัมพูชาต่างต้องการเห็นเมียนมามีสันติสุขมั่นคงและเป็นเอกภาพซึ่งรัฐบาลจะแสดงบทบาทเชิงรุกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนในเมียนมาและส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสันติโดยดำเนินความร่วมมือพร้อมกับอาเซียนด้านนายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวขอบคุณการต้อนรับอย่างอบอุ่นไทยและกัมพูชาเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์และความร่วมมือครอบคลุมทุกมิติมาอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญกับแรงงานกัมพูชาพร้อมขอให้ไทยอำนวยความสะดวกแรงงานกัมพูชาที่ต้องการกลับไปเยี่ยมบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งตรงกับปีใหม่ของกัมพูชาด้วยทั้งนี้ผู้นำไทยและกัมพูชาเน้นย้ำถึงความสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนโดยจะร่วมกันจัดกิจกรรมฉลองโอกาสครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2568ซึ่งเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนพร้อมทั้งยืนยันที่จะพบและหารือระหว่างกันอย่างต่อเนื่องเพื่อกระชับความร่วมมือให้ใกล้ชิดต่อไปธัญญาเซอร์ไพรส์สุดซึ้งอาโล่สวมแหวนเพชรคุกเข่าขอแต่งงานตำนานรักข้ามโขงตำนานรักข้ามโขงจะแต่งแล้วธัญญาเซอร์ไพรส์สุดซึ้งอาโล่สวมแหวนเพชรคุกเข่าขอแต่งงานวันครบรอบหนึ่งปีเพื่อนสุดดีใจเปิดภาพจากวันแรกเจอถึงวันจะวิวาแล้วแฟนๆกรี๊ดกันเลยลูกทุ่งสาวธัญญาอาสยามเปิดโมเมนต์สุดกรี๊ดขณะไปฉลองวันหวานครบรอบหนึ่งปีของทั้งคู่อาโล่แฟนหนุ่มก็ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าสวมแหวนเพชรขอแต่งงานโดยสาวธัญญาเผยโมเมนต์หวานรับช่อดอกไม้พร้อมฝ่ายชายคุกเข่าสวมแหวนเพชรขอแต่งงานพร้อมแคปชั่นหวานตอบตกลงด้านอาโล่ก็โพสต์ภาพหวานพร้อมแคปชั่นว่า5555บอบอกชีเซเยสด้านคนบันเทิงแห่ยินดีลาล่าอาสยามก็โพสต์ยินดีข้อความสุดซึ้งด้วยว่าวันแรกที่เขาทั้งสองได้เจอกันจากดอกไม้ช่อเล็กๆกลายเป็นแหวนเพชรขอแต่งงานครบรอบหนึ่งปีที่คบกันและเป็นวันขอแต่งงานที่ดีใจนะที่ได้อยู่ได้เห็นพัฒนาการความรักของทั้งคนตั้งแต่วันแรกจนถึงวินาทีที่สำคัญที่ย่ารอคอยวันนี้จากคนสองคนที่แค่รักกันจะกลายเป็นครอบครัวแล้วนะยินดีกับความรักของน้องทั้งสองและจะคอยอยู่เคียงข้างคอยซัพพอร์ตน้องทั้งสองตลอดไปนะรักนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมย่าโลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักข้ามโขง